สวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะวันนี้ก็เป็นอีกเมคอัพวิดีโอหนึ่งคือจริงๆเราไม่ได้ทำวิดีโอแต่งหน้ามาสักพักแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาทำให้ทุกคนดูกันนะคะลุควันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า soft girl makeup look นะคะจะเป็นแนวแบบว่าแบ๊วๆนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วบิมก็ complete look ด้วยแบบว่าผมที่ทำให้ดูแบบว่ามีปอยๆมาข้างหน้าอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะยังไงก็ถ้าอยากดูกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็มาเริ่มกันที่หน้าสดกันก่อนเลยนะคะก่อนที่บิมจะลงเมคอัพเนี่ยบิมจะต้องลงเป็นตัวซันสกรีนก่อนทุกครั้งนะคะก็คือกันแดดนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้บิมจะมาใช้อันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว YOU Sunbrella Intensive Care Aqua Sunscreen นะคะที่จะมี SPF 50+แล้วก็ PA +++นะคะ+4ตัวเลยทุกคนบิมชอบมากเพราะว่าคือเนื้อเขาแบบบางเบาจริงๆนี่เดี๋ยวบิมบีบออกมาให้ทุกคนดูคือเนื้อมันบางเบามากแบบว่าบีบใช่ป่ะแล้วเราพอเราเกลี่ยแค่เนี้ยก็คือมันซึมเข้าไปเลยนะคะที่สำคัญอ่ะคือบีมชอบเพราะว่าเวลาบีมทาแล้วบีมก็แต่งหน้าทับอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยก็บีมจะบีบแล้วก็ทาลงไปเลยนะคะทั้งหน้าคือจะบอกว่าตัวเนี้ยซึมง่ายแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะเน้นแบบช่วงตรงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวเนี้ยเขาล้างออกง่ายด้วยนะทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้แบบพวกครีนซิ่งที่มันเฉพาะนะคะสามารถใช้ที่ล้างเครื่องสำอางปกติได้เลยตัวเนี้ยที่พี่บอกว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาอะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนอะไรแบบเนี้ยคือคนผิวแพ้ง่ายอะใช้ได้แน่นอนปกติแล้วเวลาบิมหาซันสกรีนใช่ป่ะบิมจะดูแบบพวกสารสกัดเป็นหลักเลยเพราะว่าบางตัวที่บิมใช้แล้วบิมจะชอบแพ้แล้วก็จะเป็นสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือเบาบางจริงนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเขาจะไม่ทิ้งคราบขาวไว้เลยนะคะแล้วก็พอทาเสร็จปุ๊บก็คือซึมเข้าไปเลยนะคะสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยก็ขอมาบอกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่เลยสำหรับตัวกันแดด YOU ที่พิมใช้ในคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถหาซื้อออนไลน์ได้ที่ YOU Beauty Official Store นะคะใน Shopee แล้วก็ใน Lazada เลยนะคะส่วนช่องทางออฟไลน์ของเขาเนี่ยทุกคนหาซื้อได้ที่ Biltrium Event Boy แล้วก็วัสันทั่วประเทศเลยนะคะก็แนะนำว่าให้ไปตามกันนะคะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้นะทุกคนซันสกรีนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยลงซันสกรีนเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวบิมจะมาลงเป็นคูชั่นอันนี้บิมจะใช้เป็นคูชั่นของกูชี่นะคะคือที่บิมเลือกใช้คูชั่นของกูชี่วันนี้เพราะว่ามันจะเป็นแบบคูชั่นที่ค่อนข้างที่จะปกปิดแต่ว่าก็ยังเบาบางอยู่นะคะก็รู้สึกว่าตอบโจทย์กับลุควันนี้นะคะเพราะว่าบิมอยากให้มันมีความไม่หนาเกินไปยังคือจะแบบมีความปกปิดแต่ว่าไม่ได้หนาขนาดต้องใช้รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยบิมก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะลงคูชั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะคือจะบอกว่าแบบมันเป็นผิวที่เนียนกริบมากๆเลยทุกคนเพราะว่าพอแบบลงกันแดดแล้วก็เป็นคูชั่นนะคะก็รู้สึกว่าแบบมันทำให้ผิวดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ดูดีจะเห็นว่าแบบมันปกปิดได้ดีแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะอีกสเต็ปนึงก็คือเดี๋ยวบิมจะมาฉีดเป็นเซตติ้งสเปรย์นะคะวันนี้บิมก็จะใช้เป็นเซตติ้งสเปรย์ของชาร์ลอตนะคะเซตให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่ไปด้วยกันนะคะโอเคก็งานผิวของเราเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งหน้ากันแล้วนะแบบแรกนะคะบิมก็จะมาเริ่มจากคิ้วกันก่อนเพราะว่าคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าเดี๋ยววันนี้บิมจะมาใช้เป็นที่ปัดคิ้วของ Can Make นะคะบิมซื้อมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าที่ไทยก็มีอันนี้จะเป็นสีอ๋อ405นะคะมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเข้มนะคะแต่ว่าจะออกโทนแบบเทาๆเขียวๆหม่นๆ นะคะจะไม่ได้ออกโทนเหลืองเพราะว่าตอนนี้แบบผมบิมค่อนข้างเข้มปัดคิ้วเสร็จนะคะก็จะมาเขียนคิ้วด้วยตัว Anastasia อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นที่เขียนคิ้วสี medium brown นะคะเขาจะเป็นหัวแบบเนี้ยหัวเล็กๆแบบนี้ทุกคนมันเขียนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะงานคิ้วของเราก็จะประมาณนี้นะคะบิมเขียนแบบว่าธรรมดาปกติเลยก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาลงอายแชโดว์กันอายแชโดว์ที่บิมจะใช้นะคะเดี๋ยวบิมจะมาลงเป็นตัว 3CE เหมือนมันเป็นแบบว่าเบสอายแชโดว์ก่อนนะคะซึ่งอันนี้จะชื่อว่าสี GB001 สีชื่อว่า The Most นะคะลงไว้เป็นเบสเฉยๆเวลาเราลงแบบอายแชโดว์สีอื่นอ่ะมันจะได้ชัดนะคะจะเป็นสีออกแบบเนื้อ
่วนอายแชโดว์นะคะวันนี้บิมจะใช้เป็นพาเลตแบบสีประมาณนี้ก็คือจะออกแบบว่าน้ำตาลหน่อยนะคะลงเป็นเบสทับไปอีกชั้นหนึ่งทาให้มันแบบว่าฟุ้งๆออกมาข้างบนได้เลยเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมาใช้พาเลตของโรมันนะคะนี่จะเป็นสีโรสบัดการ์เดนนะคะนี่ออกแบบชมพูหน่อยใช้สีสองสีนี้ผสมกันเราก็จะเอามาทาตรงข้างหน้าให้มันออกชมพูมากขึ้นจะไม่เน้นอายแชโดว์ให้มันสีเข้มมากนะนี่แล้วบิมก็จะมาใช้สีน้ำตาลนะคะระบายเข้าไปตรงใกล้ๆขอบตาเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเติมแบบว่าความวิ้งวิ้งหน่อยอันนี้ก็จะใช้เป็นของคอสลุคนะคะเป็นวิ้งทูเดอะบลิงนะคะกลิตเตอร์อายแชโดว์นะคะสี03ชื่อว่าสีมาร์ชนะคะสีน่ารักมากจะเป็นแบบชมพูวิ้งวิ้งแบบเนี้ยก็จะใช้นิ้วเลยนะคะแล้วก็ลงไปตรงกลางตานะเสร็จแล้วนะคะใครที่แบบว่าทาอายแชโดว์ก็อย่าลืมทาอายแชโดว์ให้มันเข้ามาถึงตรงขอบตาล่างด้วยนะทุกคนเพราะว่าตาเราจะได้ดูคอนเนคกันแล้วก็กลมโตมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมาทากลิตเตอร์ตรงกลางถุงใต้ตาด้วยนะคะเพิ่มความแบบวิ้งให้เราดูแบบว่าคนน่ารักเสร็จปุ๊บนะคะขั้นตอนสำคัญของลุคนี้นะคะก็คือเราจะมาวาดถุงใต้ตากันค่ะทุกคนก็อันนี้บิมจะใช้เป็นเพนซิลลายเนอร์นะคะของ GCE ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วมันก็จะเป็นหัวแบบเล็กๆแบบเนี้ยอย่างแรกนะคะก็คือเราจะต้องทำตาก่อนเนี้ยให้ถุงใต้ตาเราขึ้นมานะคะแต่ว่าสมมติว่าถุงใต้ตาบิมจะอยู่ประมาณนี้ใช่ปะบิมจะไม่เอาทั้งหมดถุงใต้ตาบิมนะคะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปบิมจะเอาแค่ครึ่งเดียวประมาณนี้ขีดไปก่อนแล้วบิมก็จะมีความแบบวาดอายไลเนอร์ออกมาด้วยตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอานิ้วเกลี่ยเข้าไปเพิ่มแบบความธรรมชาติเราก็จะมาเติมเป็นแบบสีขาวนะคะใต้ตาเพื่อให้มันดูแบบว่าสร้างเงามากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นของ BBIA Last Powder Pencil นะคะ401 Cherry Milk บิมจะวาดตรงถุงใต้ตาแบบตรงที่มันติดกับขนตาล่างเรานะคะวาดเข้าไปเลยคือระบายให้มันเกิดเงาสีอ่อนส่วนตรงข้างล่างถุงใต้ตาก็คือจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เห็นป่ะมันจะสว่างขึ้นมาแบบทันทีเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาวาดอายไลเนอร์กันนะคะข้างบนนะอันนี้วิมจะใช้ของ Clio อันนี้ก็เป็นเจลไลเนอร์เหมือนกันนะคะรุ่น Extreme Gel Presso Pencil Liner นะคะสีน้ำตาลทุกคนอันนี้ดีมากคือมันติดทนวิมก็จะวาดไปเลยให้ชิดขนตาเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็วาดเส้นอายไลเนอร์ของเราออกมาด้วยแต่ว่ายังไม่ต้องชัดมากก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้แบบคู่กันอีกรอบหนึ่งนี่ได้อะไรเนอร์แล้วก็จะเส้นประมาณนี้นะคะทุกคนวาดแบบให้มันค่อนข้างตกลงมานะมันจะได้ดูตาหวานเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาเติมแบบให้อายไลเนอร์เราคมชัดขึ้นด้วยอันนี้จะเป็น Etude Eyeliner นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสีแบบว่าไม่น้ำตาลเข้มมากมันจะเป็นน้ำตาลอ่อนมากๆเหมือนเราแค่สร้างเงาเพราะว่าลุคนี้บิมไม่อยากให้อายไลเนอร์มันชัดมากนะคะเห็นป่ะมันจะเป็นสีที่แบบอ่อนมากๆค่ะอายไลเนอร์ของเรายังไม่จบทุกคนเดี๋ยวบิมจะเอาสีน้ำตาลมากก็ไม่น้ำตาลชมพูกำกับประมาณนี้นะคะวาดทับเข้าไปอีกเพื่อที่มันจะได้ดูฟุ้งๆทับไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดัดขนตากันนะคะอาจจะไม่ต้องดัดเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวจะติดขนตาแล้วก็เดี๋ยววิมจะเติมวิงวิงอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิงของวาวิเมโลที่วิมเคยใช้ในคลิปญี่ปุ่นสักคลิปนึงอ่ะคือวิมได้มาจากญี่ปุ่นแล้ววิมก็ชอบแต่วิมไม่รู้ว่ามันจะหาซื้อที่ไหนได้อ่ะวิมจะมาเขียนตรงหัวตานะคะแล้วก็จะเติมตรงนี้
ี้เพิ่มเข้าไปด้วยมันก็จะได้ดูแบบว่าวิ้งขึ้นไปอีกแล้วก็ก่อนที่จะไปติดขนตานะคะเดี๋ยวบิ๊มจะมาเฉดจมูกกับกรอบหน้าซะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเฉดดิ้งนะคะสีแอมเบอร์นะคะของ Fenty Beauty คืออันที่ดีที่สุดในโลกจริงๆแล้วบิ๊มคิดว่าแบบ1อันนะมันน่าจะใช้ได้นานมากๆเพราะว่าแท่งมันใหญ่มากแล้วเราก็ใช้แบบแค่นิดเดียวเองทีละนิดทีละนิดบิ๊มก็จะเกลี่ยไล่ลงมาจากตรงสันจมูกนะคะมันจะทำให้เป็นธรรมชาติมากกว่าเสร็จแล้วนะคะก็จะมาติดขนตาปลอมกันนะคะวันนี้บิมก็จะใช้ขนตาปลอมที่มันเป็นแบบเป็นช่อๆแบบเนี้ยทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูคือมันจะเป็นช่อเล็กๆนะคะซึ่งมันจะติดยากมากมันติดยากมากเลยแล้วก็อุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นแหนบที่คีบขนตาแบบนี้กับกาวติดขนตานะคะคือเดี๋ยวบิมจะติดให้มันอยู่ใต้โคนขนตานะคะมันจะได้ธรรมชาติมากขึ้นมันเป็นขนตาเราจริงๆงานตาของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปบิมจะมาปัดแก้มกันนะคะ brush on ที่บิมจะใช้วันนี้นะคะก็คือจะเป็นนี่เลยอันนี้จะเป็นของ Chanel นะคะชื่อรุ่นว่า Lust Beige อะไรสักอย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกแต่ว่าอันนี้จะเป็นสี Warm Pink นะคะคือเขาจะเป็นเนื้อแบบอันเนี้ยคือที่บิมใช้ไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วแล้วบิมก็รู้สึกว่าบิมอยากใช้อีกชอบลงไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะคือบิมจะปัดแบบว่าเน้นหน้าแก้มนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแบบฝุ่นเนี่ยมาทับอีกทีนึงฝุ่นนะคะที่บิมเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นของ MAC นะคะอันนี้รุ่นที่เขา X กับ Lisa นะคะจะเป็นสีคือมันจะเป็นสีแบบประมาณเนี้ยทุกคนชมพูชมพูตุ่นตุ่นน่ารักน่ารักนะคะก็จะเลือกแปรงที่เป็นพุ่มเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเอามาปัดแบบเน้นแค่หน้าแก้มตรงนี้เทคนิคนี้นะคะมันจะแบบว่าทำให้เราอ่ะดูหน้าเด็กลงนะแล้วก็สำหรับคนที่แบบใต้ตาดำอ่ะอย่างบีมันก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะการที่เราปัดแก้มสูงๆลงใต้ตาหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วบีมก็อยากเพิ่มแบบสีส้มนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดแก้มของ GCE ที่เขามีแบบเป็น2สีเลยแต่ว่าบีมก็คือจะมาผสมกันนะคะแบบอย่างนี้เราก็จะเติมอีกแค่นิดหน่อยพอเบาๆเน้นหน้าแก้มเหมือนกันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์ที่พิมใช้วันนี้ก็คือจะเป็นของ Rare Beauty อันนี้จะเป็นสี Enlightened นะคะนี่มันเป็นแบบนี้เลยทุกคนคือโกโก้แบบมุกๆนะคะพิมก็จะลงไปที่ตรงหน้าแก้มคือเวลาเราใช้นิ้วลงไฮไลท์อ่ะมันจะทำให้แบบพุ่งกว่าคือถ้าเกิดว่าอยากได้ความธรรมชาติบิมแนะนำว่าให้ใช้แปรงนะคะแต่ว่าลุคเนี้ยคือบิมอยากได้แบบไฮไลท์จึ้งๆเลยใต้ท้องคิ้วด้วยนะมันจะได้ดูสว่างขึ้นแล้วก็ตรงปลายจมูกนะคะกับตรงทุกอย่างเสร็จนะคะบิมก็จะมาฉีดเป็นสเปรย์ตัวเดิมอีกทีนะคะเป็นเซตติ้งสเปรย์ของลิปนะคะก็เดี๋ยวจะมาใช้คูชั่นอันเดิมเลยนะคะแปะไอ้ที่ลิปก่อนให้แบบป่วยก่อนสีจะได้ออกชัดๆนะคืออุ๊ยน่ากลัวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาใช้ลิปนะคะของโรมันนะคะนี่ก็จะเป็นแบบกลาสซี่มันชื่อรุ่นว่าอะไรนะเบอร์02อ่ะมันจะเป็นแบบกลอสหน่อยคือทาเลยเป็นเบสก่อนนะคะรอบที่1ทาทั่วทั้งปากเลยปึ๊บนะคะก็จะมาใช้ลิปของ Dior นะคะอันนี้มันจะเป็นสีคือบิ๊มไม่แน่ใจว่ามันคือสีอะไรอันเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบรุ่นที่เขาออกใหม่นะคะจะเป็นสีแดงๆทาข้างในอันสุดท้ายนะคะจะเป็นกลอสของ Kiko นะคะอันนี้สีเบอร์35ทาเน้นได้ตรงกลางปากนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวบิมไปทำผมแล้วก็มาให้ดูฟินิชลุคกันมา
าแล้วนะคะฟินิชลุคของเราบิมก็ไปทำผมมานะคะก็คือจะมีความแบบว่าปล่อยๆมาข้างหน้าให้มันดูแบบว่าเกาหลีเกาใจอะไรอย่างนี้นะคะบิมก็คือเหมือนแบบว่าไปใส่เจลแล้วก็แบบปาดข้างหน้ามาอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าคอมพลีทลุคได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ลุคเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะคะบ้างทุกคนชอบกันไหมคะลุคนี้ก็จริงๆแล้วสามารถแบบเอาไปปรับใช้กันได้นะคะใครที่แบบว่าไม่อยากติดขนตาก็อาจจะแค่ปัดมาสคาร่าเอาก็ได้นะคะแล้วก็แบบสามารถเพิ่มความฉ่ำวาวได้แบบทาไฮไลท์เพิ่มหรืออาจจะฉีดเซตติ้งสเปรย์เพิ่มก็ได้นะคะ